นึงที่เป็นเรื่องของงูเหลือมแต่เป็นเรื่องสุนัขไปกัดงูเหลือมที่มากินไก่ในเล้าใช่ไหมคะครับเป็นสุนัขที่ต้องบอกว่าดุมากนะครับพันอะไรเดี๋ยวลองดูในรูปนะครับมีการแชร์ในโลกออนไลน์ครับว่าสุนัขกัดงูเหลือมที่เข้ามากินไก่ในเล้าโพสต์โดยสมาชิก Facebook นะครับชื่อว่าคุณยานินทร์ปิ่นทองคำแล้วก็เป็นภาพสุนัขที่เห็นเนี่ยนะครับดูแล้วพันน่าจะพิษบูแน่ๆนะฮะโอ้เป็นภาพสุนัขกัดงูเหลือมที่เข้าไปกินไก่ในเล้าครับระบุข้อความในแคปชั่นเนี่ยบอกว่าลูกชายจัดหนักเมื่อเช้าตัวที่3ของอาทิตย์นี้วันนี้หนักหน่อยล่อพ่อแม่พันไก่ของน้องชายอยู่ในท้องมัน7ตัวสู้กันจนลูกชายเหนื่อยเลยลูกชายนี่ก็คือเจ้าหมาตัวนี้นั่นเองโอ้โหก็มีคนเข้ามาสอบถามแล้วก็เป็นห่วงอาการของสุนัขตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องสู้กับงูตั้งหลายตัวนะครับเพราะว่าในภาพเนี่ยคือสุนัขนอนเหนื่อยหลังจากจัดการเจ้างูตัวนี้ได้แล้วตอนแรกก็นอนเหนื่อยใช่ไหมไม่ได้โดนงูกัดใช่ไหมเหนื่อยค่ะคนโพสต์ก็เลยบอกว่าภาพที่สุนัขนอนคือมันเหนื่อยตอนนี้วิ่งเล่นได้ตามปกติแล้วนั่งเฝ้านอนเฝ้างูที่ตายส่วนงูก็เข้าไม่ถึงบ้านเพราะว่าถูกหมากัดก่อนค่ะครับพิษบูใช่ไหมพิษน่าจะพิษบูตายไปรูปแล้วไม่น่าจะโอ้แข็งแรงจริงครับกามพิษบูนี่แข็งแรงมากค่ะ6:37 น.เรื่องเล่าเช้านี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ